เอ็กแม็กฮะเอ็กแม็กน่าจะมีโครงการอภิมหาโปรเจกต์แล้วขนาดนั้นเลยนะสวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดีช่วงบ่ายๆฮะ15:17 น.กับบรรยากาศครึ้มๆเมื่อวันนี้ชลบุรีเหมือนฝนจะตกนะวันนี้เนี่ยมันครึ้มมากแล้วตอนนี้หรือว่ามีลมหนาวลงมาอีกเนี่ยบรรยากาศกำลังดีครับวันนี้ไม่ร้อนนะโอเคเมฆครึ้มๆสบายๆเลยวันนี้วันนี้น่าจะทำการสบายอะวู้เอ็กแม็กฮะเอ็กแม็กโอ้โหเอ็กแม็กนี่มันหล่อจริงอะเจอทีไรก็ต้องมองอะอย่างว่ารถมันสวยรถมันเท่รถมันหล่อฮะก็ต้องมองเป็นธรรมดาเลยนะขี่ไปแล้วไปกับน้องซ่าวันนี้มาดูกันซิว่าการเดินทางไปทำงานของผมในวันนี้เนี่ยระหว่างทางเนี่ยเราจะพบเจออะไรบ้างฮะนั่นน้องหมาน้องหมาอย่านะอย่านะอันตรายครับพวกนี้ไว้ใจไม่ได้น้องหมาเนี่ย What? เวลาเจอเนี่ยให้รีบห่างไว้ฮะห่างๆไว้เลยอย่าไปใกล้ฮะชนบุรีวันนี้ก็ครึ้มๆฮะลมแรงฮะวันนี้เย็นสบายเลยแต่ทำไมอุณหภูมิ30 องศาเนี่ยที่หน้าปัดเนี่ยอากาศออกจะดีเนี่ยรถไฟก็ไม่มานะโอ้โหฝั่งนู้นมืดเลยฮะฝั่งศรีราชาเส้นทางลัดก็ไม่ได้กินน้องซ่าฮะน้องซ่าต้องเปื้อนเท่านั้นครับถึงจะไปช่วงนี้น้องซ่าก็จะดูสะอาดสะอ้านเนี่ยต้องใช้เส้นทางหลักอย่างเดียวฮะเส้นทางธุรกันดารนี่ต้องแคนเซิลไปก่อนนะบ่ายวันนี้ครับที่อมตะซิตี้ชลบุรีเขตนาป่านะตรงนี้ก็เรียกเขตนาป่า yeah. กับเวลา15:20 น.ครับตอนนี้โอ้โหลมแรงมากทุกคน oh. น้องซ่าถึงกับโยกเลยฮะขนาดเป็นรถที่หนักเลยนะน้องซ่าเนี่ยยังโยกเลยโอ้โหโอ้ลมแรงครับลมแรงผมว่าวันนี้น่าจะหนาวอะช่วงดึกอะลมอย่างนี้ต้องไปเล่นว่าวทุกคนบรรยากาศนะสมัยเด็กเนี่ยลมแบบนี้ก็ทำว่าวไปเล่นกันนะที่ทุ่งนาโอ้สนุกสนานกันใหญ่เลยสมัยนี้น่าจะไม่มีแล้วยากแล้วล่ะเด็กสมัยใหม่ไม่รู้จักฮะ yeah. บรรยากาศเรียบมอเตอร์เวย์วันนี้โอ้รถสวยรถสวย VIP อะโอ้น่าจะเป็นรถกรุ๊ปนะกรุ๊ปทัวร์ฮะพานักท่องเที่ยวฮะไปเที่ยวมอเตอร์เวย์ก็คึกคักฮะรถวิ่งตลอด24 ชั่วโมงไม่มีหยุดพักปิดหน่อยปิดหน่อยลมแรงมากทุกคนสิบห้านาฬิกา21 นาทีฮะน่าจะไม่เจอรถไฟฮะรถไฟอีก9 นาทีนะถึงจะมาวันนี้เรามาเร็วฮะอยากเจอรถไฟก็15:30 นฮะรถไฟนี่เป๊ะมากฮะเรื่องเวลาบวกลบไม่เกิน10นะมีบวกลบด้วยเฮ้ยข้างหน้ามีรถเนี่ยนั่นมันรถโอ้รถน้ำรถน้ำอ้าวน้องผู้บ่าวฟีโน่เมื่อกี้เนี่ยอ้าวผมแซงแล้วเห็นไหมเหมือนจะไกลกว่านะแต่ว่าทางมันสวยกว่าฮะทำเวลาได้ดีกว่าขวาโอเคฮะบรรยากาศกระบ่ายเนี่ยผมชอบแบบนี้แหละมันสบายอะรถไม่เยอะอะ
เนี่ยขี่ชิวๆไม่เหมือนกะเช้าอะกะเช้าเนี่ยเป็นกะที่ผมไม่ชอบเลยวุ่นวายมากฮะกะเช้าคันนี้เลี้ยวไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยวเดี๋ยวบวกแม่งเลยโหดอีกจะไปบวกเขาอีกเข้าสู่เส้นทางหลักของเรานะเฮ้ยไปก็ได้อยู่แล้วเนี่ยโอ้โหวันนี้ครึ้มอะครึ้มเหมือนจะมีเมฆฝนนะข้างหน้าเนี่ยจะไปก็รถใช้ความเร็วอะโอเคไปได้แล้วโล่งๆครับวันนี้โล่งๆ15นาฬิกา24นาทีคุณมีเวลาอีก6นาทีโล่งแล้วเข้าสู่เส้นทางที่เราคุ้นเคยฮะทางเลียบมอเตอร์เวย์เขตดอนหัวร่อวันนี้ก็อัปเดตแล้วเนี่ยเริ่มสร้างแล้วเริ่มสร้างแล้วตะข่ายใหม่ฮะแผงกั้นน่าจะสูงกว่าเดิมฮะโจรเยอะฮะไม่ใช่อะไรอ่ะเนี่ยโจรมันจะเข้าไปขโมยเนี่ยขโมยตังค์เนี่ยที่เก็บตังค์เนี่ยต้องมีรั้วกั้นไว้ฮะแต่จริงๆก็มีตำรวจอยู่นะช่วงกลางคืนแต่ก็อย่างว่านะมันก็ต้องทำไว้ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยกับตัวพนักงาน okay. เขตชุมชนด้วยฮะไปง่ายฮะเข้าไปง่ายเลยเนี่ยรถโรงเรียนเขาจะเลี้ยวไหมเนี่ยเห็นเปิดไปเลี้ยวตั้งนานแล้วเนี่ย สงสัยจะลืมปิดไฟเลี้ยวอะไฟเลี้ยวซิ่งด้วยอะอัปเดตสถานการณ์เขตดอนหัวล่อฮะถนนเรียบมอเตอร์เวย์วันนี้ก็มีโครงการใหม่มาลงแล้วนะทุกคนไปดูขวามือผมนะทางขวามืออีกประมาณ500เมตรนะตรงบริเวณกรวยข้างหน้านั่นแหละสีส้มๆนะเห็นไหมน่าจะมีโครงการอภิมหาโปรเจกต์ละขนาดนั้นเลยนะเจอแล้วเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแมคโครแล้วนี่ไงแมคโครโอ้แมคโครเยอะๆเลยฮะโอ้โหน้ำอย่างเยอะตรงนี้มันเป็นหนองนะโอ้โหใครมาลงทุนเนี่ยโครงการอภิมหาโปรเจกต์อะน่าจะเป็นบ้านจัดสรรหรือเปล่านะเพราะว่าแถวนี้ก็มีแต่บ้านจัดสรรนะโอ้โหผู้บ่าวเวฟสิบห้านาฬิกา26นาทีอีก4นาทีอะขี่เร็วไม่ได้ครับลมแรงมากบรรยากาศเหมือนไปภูทับเบิกเลยลมแรงแบบนี้เลยทุกคนลมแรงแล้วก็หนาวด้วยตอนนั้นโอ้ยคิดถึงบรรยากาศนะอยากไปอีกเนี่ยปีนี้หน้าฝนเนี่ยต้องไปอีกแน่นอนนะผมจะไปช่วงปลายฝนนี่แหละปลายฝนต้นหนาวมันเป็นช่วงที่สวยงามที่สุดนะต้นไม้เขียวๆฝนตกปล่อยๆรินๆเนี่ยไปช่วงหน้าหนาวมันไม่สวยทุกคนมันดูแห้งแล้งฮะต้องไปช่วงปลายฝนต้นหนาวนั่นแหละสวยโอ้โห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 นี่มันรถขายลูกชิ้นทอดแซงเลยแล้วกันนะ
เหมือนจะมีเม็ดฝนลงมาแล้วเนี่ยกรมอุตุบอกว่าวันที่25นะจะมีลมหนาวระลอกใหม่ลงมาอาจจะหนาวพอๆกับชุดที่แล้วนะน่าจะประมาณนั้นเลยฮะเอ๋ยตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ดูบรรยากาศแล้วน่าจะใช่ฮะอันนี้คือน่าจะแบบว่าคืออะไรลมแรกก่อนนะยังไม่ถึงช่วงที่มันหนาวจัดอะอันนี้เป็นลมที่เป็นลมแรกๆที่ลงมาอาจจะเริ่มเย็นๆหน่อยยังไม่เย็นมากหมาก็ดีฮะบรรยากาศจะได้ทำงานสบายเนี่ยผมได้ชอบมากเลยบรรยากาศแบบนี้เนี่ยขี่ไปแล้วไปฮะวันนี้ใกล้จะถึงจุดหมายของเราแล้วโอ้ข้างหน้าเนี่ยรถไถอะรถไถจริงนะไม่ใช่รถไถเงินรถไถเงินต้องอยู่ตามป้อมอะ เดี๋ยวก็โดนเรียกอีกแล้ว ของแท้รถไถนี้ได้ตังค์นะรถไถอีกรุ่นหนึ่งก็ได้ตังค์เหมือนกันแต่ได้ตังค์แบบว่าคนอื่นเขาเดือดร้อนนะเข้าสู่เขตมอเตอร์เวย์ซามูไรเข้าสู่เขตนิโคมอมตะซิตี้โซนบีฮะโอเคบรรยากาศก็จะคึกคักด้วยรถบรรทุกฮะก็ต้องมองทางขวานิดนึงฮะเราจะเข้าเลนหลักนะแต่ผมไม่เข้าฮะผมจะวิ่งเลนนี้แหละโอ้ลมมันแรงจริงทุกคนเนี่ยมันตีหมวกกับน็อกผมลงเนี่ยบรรยากาศบ่ายนี้ที่อมตะซิตี้ชลบุรีขี่ไปเล่าไปกับน้องซ่าโอ้โหวันนี้ลมแรงมากทุกคนใกล้จะถึงที่ทำงานผมแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ